ครับผมนุจากช่องฮาชิดุวันนี้เราพามาดูความพร้อมของฮอกไกโดคอนโซเดะซัปโปโรที่จะออกไปเยือนโชนันในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยสถานการณ์ของทีมแล้วในตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งกับเกมเยือนที่ต้องคว้า3แต้มมาให้ได้นี่ก็เป็นภาพการฝึกซ้อม1วันก่อนการเดินทางไปเยือนโชนันครับการฝึกซ้อมในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวเนื่องจากช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงฤดูร้อนในฮอกไกโดในญี่ปุ่นนะครับอุณหภูมิก็ราวๆ30องศาเนื่องจากฮอกไกโดเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศญี่ปุ่นยังร้อนขนาดนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะต้องลงไปเยือนโชนันอากาศจะยิ่งร้อนกว่านี้ความร้อนนี่นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่นักเตะจากเมืองหนาวที่ต้องเจอในเกมเยือนอาทิตย์นี้แต่ไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนไม่ว่าอย่างไรก็แต่อาทิตย์นี้3แต้มเท่านั้นสำหรับฮอกไกโดคอนโซเดะซัปโปโรเราคงจะได้เห็นบรรยากาศการฝึกซ้อมจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่จะมีการเล่นลิงชิงบอลกันอยู่นะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาอธิบายกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเพื่อความสนุกสนานในการเล่นลิงชิงบอลภายในทีมครับกฎเกณฑ์ที่ว่านั้นก็ถูกตั้งกันมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีอะไรมากมายไปมากกว่าคำว่าสนุกสนานนั่นก็คือหากเราเคาะเกิน30ครั้งคนที่เป็นลิงอยู่นั้นจะต้องเป็นลิงต่อไปแต่ถ้าหากคนที่เป็นลิงถูกลอดวางขาเมื่อไหร่คนที่เป็นลิงอ่ะจะต้องจ่าย100เยนรอบวง100เยนมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็มีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ 27-29 บาทครับแล้วถ้าหากเคาะกันเกิน50ครั้งคนที่เป็นลิงอยู่นั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมี2คนเนาะต้องจ่ายรอบวงคนละ100เยนนะครับนี่ก็เป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งในการฝึกซ้อมของนักเตะทีมฮอกไกโดคอนโซเดะครับเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันสบายๆก่อนการเดินทางหลังจากจบการเล่นลิงชิงบอลแล้วก็จะเป็นการซ้อมแบบอะไรที่พื้นฐานง่ายๆว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลแล้วก็ส่งบอลพลิกตัวไปมาอะไรแบบนี้ก่อนที่จะไปลงทีมครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการลงทีมในวันนี้กันบ้างดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศการลงทีมในวันนี้นักเตะทุกคนก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อ3แต้มในอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าอาทิตย์นี้3แต้มเท่านั้นสำหรับซัปโปโรเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตารางคะแนนกันบ้างดีกว่านะครับฮอกไกโดคอนโซเดซัปโปโรแข่งมา23นัดมี25คะแนนอยู่อันดับที่14ส่วนทางโชนันนะครับอยู่อันดับที่13แข่ง23นัดเท่ากันกับซัปโปโรครับมี25แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียของทางโชนันนั้นดีกว่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ13ฮอกไกโด14เอาละครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติและฮอกไกโดคอนโซเดซัปโปโรกับการคว้า3แต้มในเกมที่เหลือสำหรับวันนี้จากกันไปด้วยบทสัมภาษณ์จากเช็คสุภโชคสารชาติครับไว้ข้างหน้ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็ซ้อมก่อนจะเดินทางไปแข่งที่โชนันครับแล้วสภาพทีมเนี่ยในมุมมองเราตอนเนี้ยกับที่จะไปแข่งกับนัดโชนันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมมองเราตอนนี้ก็ตอนนี้คิดว่าทุกคนก็ค่อนข้างพร้อมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลมันการแข่งขันมันไม่ค่อยดีทุกคนก็จะมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษอะไรครับก็ตั้งใจที่จะไปเก็บ3แต้มที่โชนันให้ได้การซ้อมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในความเข้าใจในเกมหรือว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยเราเป็นไงบ้างกับการซ้อมสัปดาห์นี้ก็จริงๆก็ซ้อมเต็มทุกวันนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพิ่มเติมไปในทุกๆวันนะครับถ้าส่วนตัวก็คิดว่าก็ทำได้ดีแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามอะไรเงี้ยโอเคครับยังไงก็สัปดาห์นี้แฟนๆที่ไทยก็รอลุ้นรอเชียร์อยู่เนาะอะไรฝากไว้ถึงแฟนๆนิดนึงครับก็เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับก็เชียร์ทีมซัปโปโรแล้วก็ผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับสู้ๆครับครับพี่ดีครับดีครับ